สวัสดีครับวันนี้ Facebook Live เรามาคุยเรื่องเบาๆบ้างจะคุยเรื่องข้อคิดจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างคำว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือพวกที่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยครับบางครั้งดูแล้วมันโลนะดูไม่ค่อยดีแต่จริงเราไม่สามารถไปเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ใดได้เขาก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันไม่แพ้พวกเจ้าสัวในหัวทั้งหลายเนี่ยนะครับถือเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเสมอหน้ากันเหมือนกันบริษัทรับจ้างบางคันบางคนอาจจะดูไม่มืออาชีพขาดความรับผิดชอบก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับทุกวิชาชีพก็ใกล้ๆอย่างนั้นฐานตำรวจที่รีดไถขาดความเป็นมืออาชีพก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับหรือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โกงเงินก็มีเยอะแยะอาจจะเจอคนโกงในวงราชการมากกว่าคนโกงในมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเราจะไปดูว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยเป็นคนไม่ดีคงไม่ได้นะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนกันทีนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนดีเลิศเลอนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอยู่ในที่แดดร้อนอยู่ในคนระดับที่แบบว่าต้องปากกัดตีนถีบทั้งหลายเนี่ยครับบางครั้งเขาก็จะต้องมีความเครียดนะต้องคอยปกป้องตัวเองเหมือนกันบางทีอาจจะพูดไม่มีหางเสียงนะไม่มีครับมีค่าอะไรเงี้ยครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างบางคันเป็นผู้หญิงอาจจะมีไม่มีค่าเหมือนกันเนี่ยครับแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเขาถามมาธรรมดาแล้วก็ตอบไปนะแต่ว่าบางคนอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับปากปราศัยน้ำใจเชือดคอก็มีแยะใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่อย่าไปถือสาอะไรมากนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยเพียงแค่เมื่อคืนนี้นะครับผมก็เจอมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันหนึ่งนะบังเอิญนะโบกรถเรียกเนี่ยครับแล้วก็นั่งคุยกันไปไม่ได้หันหน้าคุยกับผมนะครับมองก็หันไปมองทางนะครับผมก็นั่งอยู่ข้างหลังก็นั่งฟังคุยกันไปเนี่ยนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันนี้มีข้อคิดดีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีรายได้นะวันหนึ่งมีรายได้เนี่ยคือก็ทำงานส่งเอกสารเป็นเมสเซนเจอร์ด้วยตอนเช้าก็หาเงินได้ประมาณสัก200 300นะครับตอนเย็นก็หาเงินได้อีกสัก300 400อย่างนี้เป็นต้นวันหนึ่งรวมๆได้ก็ประมาณสัก 6-700 นะที่เป็นเงินที่ก็สามารถที่จะได้ในแต่ละวันอันนี้ขนาดว่าไม่ได้ทำทั้งวันนะกลางวันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเป็นเมสเซนเจอร์ประจำบริษัทเช้าเย็นเข้ามาขี่นะวันหนึ่งก็อาจจะได้ประมาณสักอย่างต่ำ500ถ้าเกิดว่าไม่หยุดเลย30วันก็15,000แต่จริงก็ได้มากกว่า500ใช่ไหมต่อวันดังนั้นเฉลี่ยแล้วอาจจะ500แล้วกันเพราะว่า15,000แล้วกันเพราะว่าบางวันก็อาจจะหยุดบ้างนะครับเขาให้ข้อคิดที่น่าสนใจนี่เป็นข้อคิดจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาหาเงินได้เนี่ยนะเขาจะต้องเก็บเงินไว้4ส่วนนะ4ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมเงินก็ต้องออกมาใช้จ่ายนะครับซื้อความสุขบ้างอะไรต่างๆตามปุถุชนทั่วไปนะครับปุถุชนก็คือผู้มีกิเลสหนาทุกคนก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่ว่าใครก็ตามนะแม้แต่คนที่ห่มพระห่มเครื่องแบบพระก็ต้องมีกิเลสเหมือนกันใช่ไหมครับจะหนาจะบางก็ต้องมีบ้างไม่มากก็น้อยนะสองเนี่ย เขาบอกว่าเขาเอาไปให้แม่นะเขาบอกแม่เขาเนี่ยอายุให้พ่อให้คุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วคุณพ่อเนี่ยอายุ85หรือไงเนี่ยครับนะตอนที่คุยกันนะครับ85ยังแข็งแรงอยู่เลยนะเอาเงินให้นี่ก็ลูกแม่พ่อเขาก็ไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรหรอกครับเอาเงินไว้วันเกิดหลานๆทั้งหลายเนี่ยเขาจะซื้อของให้หลานเป็นความภูมิใจของคนแก่เหมือนกันนะไม่เคยได้กินหรอกครับกินน้อยวันนึงก็กินแค่ข้าวต้มกับทูยีเก็บเงินไว้ให้หลานๆนะก็ให้เดือนละพันเดียวเองนะไม่ได้เยอะแยะเดือนละพันเดียวนะให้กับแม่ให้กับคุณพ่ออายุ85นะคุณพ่อเขาก็ยังแข็งแรงอยู่นะออกกำลังกาย ดูแลตัวเองค่อนข้างจะดีก็ให้เดือนละพันไปเงินส่วนที่3ก็เอาไปทำอะไรนะหนึ่งเนี่ยก็ไปใช้จ่ายส่วนตัวใช่ไหมสองนี่ก็ไปให้กับคุณพ่อ3ก็เอาไปทำบุญคือก็บอกว่าต้องทำบุญด้วยนะชาติหน้าชั้นใดจะอย่างนั้นอย่างนี้
ผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องชาติหน้าชาติใดหรอกครับแต่ว่าอย่างน้อยก็สบายใจคือถ้าเราทำบุญทำดีเนี่ยนะครับในหัวของเราเนี่ยก็อย่าหลั่งสารเคมีออกมาทำให้เรารู้สบายใจแต่ถ้าไปยิงหัวใครเข้าเนี่ยคงหลั่งเสียงสารเคมีของความเครียดออกมานะแต่นี่ก็หลั่งสารเคมีของความสบายใจนะคนก็เลยชอบทำบุญทำดีก็เป็นสิ่งที่ไม่เสียหายนะครับควรจะทำนะถือเป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มักจะใช้เนี่ยครับนะอันต่อมานะครับก็มีเนี่ยเก็บออมนะเก็บออมไว้สำหรับการที่จะไว้ในระยะยาวนะเก็บเอาไว้ต้องมีการออมบ้างนะครับนะหนึ่งใช้จ่ายใช่ไหมครับสองให้คุณพ่ออายุ85นะสามก็ทำบุญสี่ก็เป็นเงินออมนะต้องมีการออมทรัพย์ไว้ด้วยเผื่อวันหน้าเกิดอะไรขึ้นมาจะได้แบบสามารถที่จะดูแลตัวเองได้รักษาพยาบาลตัวเองอะไรต่างเนี่ยก็เลยแบ่งเงินเก็บไว้สี่ส่วนนะแต่บางคนอาจจะพอหลังจาก เลิกขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอาจจะกินเหล้านะครับหรืออาจจะไปสถานที่แหล่งอบายมุขอะไรต่างก็เป็นธรรมดาเหมือนกันมีคนชอบเยอะนะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมองว่าอันนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่คิดดีนี่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะมีความคิดดีกว่าคนหลายหลายคนนะตอนที่ผมคุยกับเขาเนี่ยวันนี้คือวันที่3กรกฎาคมเนี่ยปรากฏว่าเงินเดือนเพิ่งออกใช่ไหมก็เลยบอกเนี่ยคนที่มีเงินออกนั้นมักจะไปฉับจ่ายใช้สอยนะผมก็บอกว่าเนี่ยเราน่าจะได้เงินมานั้นน่าจะเก็บไว้เต็มที่นั้นอย่าไปใช้สอยแต่เขาก็เข้าใจชีวิตดีนะครับเขาบอกว่าคนที่จับใจใช้สอยวันนี้เนี่ยเพราะอดอยากมาตั้งแต่กลางปีกลางเดือนแล้วตั้งแต่กลางเดือนก็เงินไม่ไหวแล้วนะครับนะแทบไม่ชนเดือนดังนั้นต้นเดือนก็ต้องใช้จ่ายกันเต็มที่ซื้อความสุขบ้างใช้หนี้บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆของมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ผมเจอเนี่ยนะครับนะครั้งคราวได้ไปเห็นอะไรมาที่น่าสนใจก็เลยขออนุญาตมาจริงๆอยากจะถ่ายคลิปคุยกับเขาเหมือนกันนะเกรงใจเขานอนขี่มอเตอร์ไซค์กันอยู่เนี่ยนะครับนะลงจากรถผมก็ต้องรีบบึงไปหาแม่ยายนะจะได้ไปนั่งทานข้าวอะไรต่างกันบ้างเนี่ยครับเป็นการให้ความสุขกับแม่ยายผมบ้างนะครับก็เลยจบกันไปหลังจากได้คุยท่านนี้นะครับวันนี้ มาเจอมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีกคันหนึ่งนะมาส่งของที่บริษัทของผมเองเนี่ยนะครับมาส่งของเอาของมาส่งผมเห็นเออคนนี้นี่ท่าทางอาวุโสแล้วนะอย่างน้อยแก่กว่าผมอะอยู่ท่าทางว่าอย่างนั้นคือผมเนี่ยหน้าตาแก่มากแล้วเนี่ยนะครับอันนี้แก่กว่าผมอีกนะผมก็เลยสัมภาษณ์ถามดูปีนี้อายุเท่าไหร่นะมอเตอร์ไซค์รับจ้างท่านนี้บอก75จริงๆบอกว่าน่าจะ76คงอายุไปปีนึงเป็น75เมื่อก่อนทำงานอะไรเมื่อก่อนนี่ก็ทำงานเป็นไปรษณีย์ขับรถไปรษณีย์ไปส่งของไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับขับรถของไปรษณีย์ไปส่งของแต่ว่าเกษียณมานานแล้วนะนี่ก็75ใช่ไหมตอนนี้ก็ถือว่าเกษียณมาแล้ว15ปีมาทำเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่นะบางคนบอกว่าเราเป็นพนักงานวิสาหกิจนี่ไม่ไปเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่นี่ก็มาเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่แสดงว่าเขาก็เห็นว่าการทำงานอย่างนี้มีคุณค่าใช่ไหมครับผมไปที่สิงคโปร์เจอพนักงานเจอไม่ได้พนักงานเรียกว่าคนขับแท็กซี่นะครับคนขับแท็กซี่เนี่ยเขาก็ขี่แท็กซี่เนี่ยนะครับแต่เดิมนั้นเนี่ยก่อนเกษียณเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นวิศวกรนะเป็นวิศวกรแต่ตอนนี้มาขับแท็กซี่นี่เห็นไหมครับมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะเขาก็ยินดีทำอาชีพนี้นับว่าเป็นการทำที่เป็นมีเกียรตินะครับเป็นอย่างนั้นนะทีนี้บริษัทรับจ้างคันนี้เนี่ยอายุ75ปีผมเลยถามว่าโอ้ทำไมหุ่นดีจังนะหุ่นดีคือเอาน้ำหนักประมาณสัก70โลสูงประมาณสัก175นะหรือ170เนี่ยครับนะแต่ว่าหนักประมาณ70โลนะเข้าลูกเข้ารอยนะรูปร่างดีอย่างผมสูง165น้ำหนักปลาก็ไป85โอ้โหนี่แย่มากๆนี่ก็หุ่นดีมากสูง175หนักแค่70โลนะถ้าบอกเขาออกกำลังกายด้วยกันเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะครับเนี่ยก็เลยเนี่ยได้ออกกำลังกายหรือต้องยกข้าวยกของอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแต่เคล็ดลับที่เขาบอกให้ผมฟังเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้ได้กับทุกท่านหรือเปล่านะครับผมก็ไม่เคยใช้เคล็ดลับของเขาเราบอกว่าเขาทำเขาเคี้ยวเนี่ยกระเทียมโทนกระเทียมโทนวันละประมาณสัก 3-4 ลูกเม็ด 3-4 เม็ดเนี่ย
ผมบอกเคี้ยวแล้วเราจะโอ้ไม่ปากเหม็นเหรอนะอย่างผมเคี้ยวนี่สีภรรยาบอกไปนอนนอกห้องเลยนะปากเหม็นมากเออเคี้ยวไปเคี้ยวมาชักอร่อยดีภรรยาลองบ้างเดี๋ยวนี้ก็เลยสบายนะกินพอๆกันเป็นต้นนะผมก็ชอบทานกระเทียมเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบกระเทียมซอยเล็กๆหน่อยเนี่ยครับร้านขาหมูกินละเปรี้ยวปากนะขาหมูเนี่ยแล้วก็ทานกับกระเทียมนะน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยก็บอกเขากินกระเทียมโทนเนี่ยเป็นเม็ดๆนะวันละ3เม็ดมื้อเย็นนะแล้วก็หลังอาหารเย็นเนี่ยนะครับนะคือว่าเราทานอาหารเย็นเนี่ยนะครับนะรู้สึกว่าร่างกายสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าเขาบอกกระเทียมนี่สามารถที่จะขับสารพิษหรือทำแรงต่างสารพัดเนี่ยครับผมก็จำไม่ได้นะได้ยินอ่านในหนังสืออะไรต่างเนี่ยครับผมเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องโภชนาการมากนักถึงมีรูปร่างน่าเกลียดแบบนี้นี่เองนะครับนี่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับเขาก็เปิดเผยให้ฟังจริงๆเราถือว่า knowledge is not private property นะความรู้เนี่ยมันไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครควรที่จะแบ่งปันกันยิ่งให้ยิ่งได้นะครับก็ลองทำการรับประทานกระเทียมเม็ดนะกระเทียมโทนด้วยนะกระเทียมทั่วไปจะได้บอกมาดูนะแต่นี่ก็รับประทานกระเทียมโทนวันละ3เม็ดผมถามว่าเป็นกระเทียมโทนที่ไปดองมาหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่กระเทียมสดๆนะครับจริงๆกระเทียมเนี่ยมีรสเผ็ดผมชอบนะครับเพราะว่ากินแทนพริกได้เลยนะรสเผ็ดแต่ว่าเขาก็อยากจะทานเนี่ยครับลองดูนะครับเผื่อจะได้ผลสงสัยผมได้ไปลองบ้างนะก็เลยทานกระเทียมโทนแล้วก็บอกอารมณ์ดีนะเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีแจ่มใสการที่อารมณ์ดีเนี่ยแจ่มใสก็ทำให้อายุยืนยาวไม่แน่ถ้าเกิดคุ้นเคยกว่านี้ท่านอาจจะเป็นคนที่สัพพดลวรณิตจิตแจ่มใสเรื่องเก่าของเราไว้ทราบกันนะครับแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาน่าจะเป็นไปได้นะครับนะแสดงว่าคนที่แบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสหรือไม่ซีเรียสจนเกินไปเนี่ยอายุจะยืนยาวที่ผมสังเกตเห็นอีกอย่างนึงนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนที่อายุ75ปีนี้เนี่ยหน้าตาเนี่ยครับริ้วรอยนี่ไม่มีหรืออย่างน้อยก็มีน้อยกว่าผมดูสิครับหน้าผมยับเยินไปหมดเลยนะยับเยินไปหมดเลยนะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างคันนี้เนี่ยหน้าตาตึงกว่าผมอีกนะน่าสนใจไม่น้อยนะครับคนที่สามารถที่จะดูแลตัวเองดีๆเนี่ยนับว่าเป็นคนที่น่าสนใจนะน่าจะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีมีอายุยืนอย่างยืนยาวจริงๆเนี่ยสวรรค์ใครๆก็อยากจะไปนะการที่ไปสวรรค์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะบนสวรรค์นั้นมีอิ่มทิพย์ใช่ไหมครับมีนางฟ้านางสวรรค์อยู่ข้างบนสบายไม่ต้องทำหากินอิ่มทิพย์ทุกอย่างสบายบินไปไหนเหาะไปไหนได้ตามจินตนาการของเราใช่ไหมครับแต่ผมไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงหรอกครับนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในความเชื่อของคนทั่วไปเนี่ยเขาเชื่อว่าสวรรค์ดีใช่ไหมครับแต่ก็ไม่มีใครอยากจะรีบไปสวรรค์แปลกไหมนะยังอยากจะอยู่ชดใช้กรรมบนโลกมนุษย์ใบนี้ที่ไม่แน่นะครับที่นี่จะมีความสุขกว่าสวรรค์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆคือไม่มีใครอยากจะรีบไปสวรรค์แน่นอนนะยกเว้นคนที่แบบว่ากลุ้มใจมากนะต้องการที่จะฆ่าตัวตายอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าโดยทั่วไปไม่มีใครอยากจะไปดังนั้นคนเลยอยากจะอยู่มีชีวิตยืนยาวนะอย่างเช่นรุ่นพี่ผมเนี่ยที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมีอายุยืนยาวนะถือว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะเป็นคนที่ทำได้ดีนะครับผมก็เลยจำข้อคิดของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คันเนี่ยครับมาคุยให้ทุกท่านได้ฟังนะท่านแรกอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับเป็นผู้ที่อายุประมาณสัก40นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเงินที่ได้มาจากการเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะต้องแบ่งเป็น4ส่วนแน่นอน1ไปใช้จ่ายใช่ไหมครับ2นี่ก็เอามาสำหรับ ออม3ให้คุณพ่อบุปการีแล้วก็4นะครับก็เลยเอาไว้สำหรับไปทำบุญเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เขาแบ่งไว้4ส่วนเป็นแบบนี้ส่วนมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนที่2ซึ่งอายุ75ปีจริงๆอายุถึง76แต่ว่าโกงอายุไป1ปีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะต้องรักษาสุขภาพให้ดีด้วยการที่1เนี่ยทานกระเทียมเม็ดกระเทียมโทนวันละ3เม็ดมื้อเย็น2นะครับทำตัวให้อารมณ์แจ่มใสสดชื่นอันนี้ก็จะทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้อย่างยืดยาวนะครับที่เป็นข้อคิดดีๆที่ได้จากการไปพบกับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2ท่าน
ช่ไหมครับประชาชนทั่วไปก็มีเรื่องให้เรียนรู้ไม่น้อยนี่คือสาระดีๆที่จะมานำเสนอครับสวัสดีครับ